ลูกชายแม่อยู่บ้านไปกับเขาด้วยเหรอวันนี้ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่ว่าใครก็ลากผมออกจากโซฟาไม่ได้งั้นพลอยกลับก่อนนะคะคุณพลอยสภาพแบบนี้ลูกชายแม่จะขายออกไหมเนี่ยเหนื่อยแย่เลยนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนสงครามเลยค่ะคุณพลอยตั้งแต่รู้ว่าฟ้าเป็นลูกของคุณน้าดำพาพี่ก็หลับไม่สนิทสักคืนแล้วพลอยยังมาเข้าใจพี่วิทย์ผิดอีกอะพลอยขอโทษนะคะคุณพลอยไม่ผิดเลยค่ะพี่ผิดเองที่ไม่ได้บอกมันลนลานไปหมดตั้งตัวก็ไม่ติดงั้นต่อไปนี้ถ้ามีอะไรเราจะไม่มีความลับต่อกันอีกนะคะไม่มีแน่นอนค่ะเชื่อใจพี่ได้เลยพลอยว่าพี่วิทย์เก่งมากเลยนะคะที่จัดการเรื่องทั้งหมดนี้ได้อะดูแลน้องๆเป็นเสาหลักให้กับเทวพรหมอีกด้วยเท่สุดๆเลยค่ะคุณพลอยพูดแบบเนี้ยพี่เขินนะคะพลอยชมว่าที่สามีตัวเองไม่ได้หรอคะมันก็ได้ฮะคุณพลอยพูดว่าอะไรนะคะว่าที่สามีเฮ้ยพูดจริงนะคะพี่วิทย์เบาๆสิคะเดี๋ยวคุณป้าตกใจในคุณพลอยบอกว่ายังไม่พร้อมไงคะในบอกว่าต้องมีเรื่องต้องทำตั้งหลายอย่างพลอยว่าพลอยแค่กลัวค่ะแต่ตอนนี้พี่วิทย์ปรับตัวตามที่สัญญากับพลอยแล้วป้าแม่นิสาพี่วิทย์เขารู้แล้วค่ะพี่วิทย์ชีวาด้วยค่ะตื่นเต้นจนลืมน้องไปเลยเหรอลูกเรียกก็ไม่ครบอะไรอะคะป้านี่ก็คือเครื่องเพชรประจำตระกูลแล้วก็แหวนมั่นที่พ่อกับแม่เตรียมไว้ให้คุณพลอยไงนะจ๊ะนี่เฮียป้ากับแม่เนี่ยเขาขาดรอทุกวันเลยนะเฮียใช่ค่ะก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยนะสู่แหม่เลยเดี๋ยวป้าไปขอกับผู้ชายใหญ่เองมันต้องสู่ขอก่อนแล้วค่อยสมแหวนไม่ใช่หรอป้าชักช้าเกิดคุณพลอยเปลี่ยนใจขึ้นมาอีกเนี่ยจะทำยังไงพลอยไม่เปลี่ยนใจอีกแล้วค่ะเราจะใช้ชีวิตสนุกด้วยกันไปตลอดเลยนะฮะ